ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้นเพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไปในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องหลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีล5
ให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีล5ข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีล5ไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีล5จึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีล5ข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีล5ข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเองซึ่งไม่มีอคติลำเอียงเลยยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีล5ข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีล5เป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีล5แล้วมันจะได้ดีได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีล5เป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยจี้ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีล5ข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีล5นี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีล5ปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวร
ทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นดังนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีล5ข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันซะแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องคือตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียทั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีล5เป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรและศีล5ประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศสู่กันฟังอยู่นั่นแหละทางที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันแต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั้นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียข่ายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ1ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์2ความมียศได้แก่ยศถาบรรดาศักดิ์ 3. สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม 4. ความสุข 5. อำนาจสิ่งทั้ง5นี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเรา
ทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลสสามกองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั้นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดีการทำอันใดที่ไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าพระเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเป็นอทินนาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์นี่คล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีที่เหนียวขึ้นมาอีกเพราะพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องทนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เฒ่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้ครอบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออทินนาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าเอาว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุด
ศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทอย่าฆ่าอย่าด่าอย่าตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินนาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราเอา5ข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลธรรมและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจะสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิ
ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีวิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างๆซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไปคิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาระหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในมาทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงค์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งผ่องใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไป
ถ้าหากว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือเสือโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้เพราะอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี่เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตเที่ยงลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตตรงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกายคตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกาโยกายของเรานี้แลอุทังปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกาย
มองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นแต่เริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในทุติยฌานสมาธิที่มีสุขเอกคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบานเราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาสานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้หมดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติถึงซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปปาตญาณการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิด
รู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุพเพนิวาสานุสติญาณจตูปปาตญาณอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุพเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปปาตญาณการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมังสเตวิพัจติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วจิตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะ
อย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากมากปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช้ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตและคุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นอย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยประการฉะนี้